เรื่องนี้ของคุณสับปะรดฉันยกให้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณช่วยรักษาชีวิตพ่อฉันเอาไว้เราสองคนจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันส่วนนี้ระหว่างคุณกับคุณพ่อฉันในเมื่อคุณผ่อนให้ท่านทุกเดือนอยู่แล้วมันก็คงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสองคนต้องหย่ากันเดี๋ยวนะครับคุณนุชคุณรู้ได้ยังไงครับคุณนันทพลบอกคุณด้วยเหรอฉันจะรู้ได้ยังไงมันไม่สำคัญหรอกค่ะในเมื่อความเป็นสามีภรรยาของเรามันจบลงไปตั้งนานแล้วคุณเองก็คงอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้มีอิสระไปไหนอยากจะทำอะไรก็ได้ฉันเองก็อยากจะมีอิสระแบบนั้นด้วยเหมือนกัน